สวัสดี FC ทุกท่านมาแล้วมาแล้วสว่างแชนแนลมาแล้วมื้อนี้เฮาก็สิมารีวิวส่วนให้เบิ่งคือเก่าว่าหลังจาก3ทิศที่4เข้ามาแล้วล่ะพักหรือว่านกไม้เฮาสิใหญ่ซําแน่เอ้าลองตามมาเบิ่งเด้อเอาตามนี่แม่นดอกทานตะวินดอกตะวินดอกใหญ่พี่น้องดิหุ่นมันสิกินได้แล้วตัวบนนี้นะต้นใหญ่แท้ใหญ่ว่าโอ้เบิ่งเด้อพี่น้องหุ่นมีหลายต้นเลยพุ่นอันนี้ดอกทานตะวินดอกแบบใหญ่แบบกินในได้วะสัตว์เอามาปลูกปีนี้ขึ้นจนฮอดเพียงพงเอี่ยมพุ่นนะพุ่นสูงแท้สูงว่าคอยยังต่ำๆครับเอามาก็ตามเคยเอามาเบิ่งปุ๊บดอกอย่างก้อนนี้นะดอก3ปีผสมดอก3ปีบ่แหวโอ้ยงามหลายพี่น้องดอก3ปีบ่แหวบ่เพิ่นเอิ่มนะดอก3ปีเนาะมี2สุมอยู่นี่มันซุ่มนึงอยู่นี่นี่อันนี้มันก็ดอกสีขาวเนาะดอกจำปีบ้านเฮาก็ดอกจำปีนะอันนี้ดอกจำปีมี2สีสีขาวกับสีม่วงเนาะนี่สีขาวกับสีม่วงนี่มันดอกจำปีสีขาวโอ้คึ้มคือคนสิตกอีละมื้อนี้ก็ได้นี่สีขาวกับสีม่วงนี่เป็นดอกหอนไก่บ้านเฮาพี่น้องนี่กําลังสิออกดอกแล้วเป็นดอกหอนไก่ดอกหอนไก่เฮาก็มี1ต้น3 3 4ต้นนี่ตรงนี้4อันนี้หอนไก่นี่มันสีทองเลยพี่น้องนี่เพิ่นโอ้งามหลายใครอยากได้แนวปีหน้าทักมาเด้อสิจงแนวให้เอามาจากประเทศลาวพุ่นนี่นี่นะนี่สีอันนี้เขาเรียกสีแสดบ่อนน้าเมืองมีสีเหลืองตัวนี้นั่นเองสีทองตัวนี้กันก็ยังสีออกดอกตัวนี้แหละเลยเด็กอันนี้เป็นสีทองนี่ดอกหอนไก่บ้านเฮาพี่น้องอันนี้นี่คุณสามทิศเนาะอาทิตย์ที่สี่บ่ฮอดเดือนซ้ำนะเกือบฮอดวันเสาร์นี่ก็ฮอดเดือนยังบ่ถึงสามทิศปลายมารีวิวใหม่ตอนนั้นน้อยๆในตอนนี้ก็ได้เป็นดอกบ่แล้วคุณมันมีดอกสีแสดหอนไก่ก็คือหอนไก่ตีดีนะพี่น้องตัวนี้ก็แม่นดอกสีทองนี่นะหลังจากดอกหอนต้นแป้งนัว 3-4 เดือนแล้วก็ยังคือเก่าพี่น้องมันคือบ่ใหญ่เนาะโอ้บ่ได้เรื่องเด้อต้นนี้ปลูก2ปีแล้วเท่านี้ล่ะเอาออกมาหน้าบ้านก็ยังบ่ใหญ่นี่ต้นแป้งนัวต้นผงชูรสฮอดน่ะโอ้ยใหญ่ขนาดเอาเข้าในเฮือนแล้วออกมาได้นี่2ปีปลูกไว้2ปีแล้วปีที่2แล้วยังบ่เพียงฮอดหัวเข่าซั่นนี่บนเต้าเด้นี่แต่ว่าดอกมันก็คืออยากคือดอกอยู่เนาะนี่อยู่เมืองลาวเฮาก็สิมีคือกันนั่นเฮ้แต่ดอกวาสนาพี่ใหญ่แท้ใหญ่ว่าพี่น้องงามแท้งามว่านี่นี่ล่ะดอกวาสนาทะๆสิมีวาสนาแล้ววันนี้ดอกวาสนางามปีนี้นะเอาเข้าในเฮือนน้อยๆไปออกมานอกบักใหญ่เลยนี่ฮะยังบ่เห็นออกดอกเบิ่งลำต้นพี่น้องคุณมีดอกวาสนานี่เพิ่นออกดอกเนาะเบิ่งเบิ่งปลายก่อนโอ้บ่ออกดอกดอกวาสนาก็สิได้มีวาสนาแล้วเนาะดอกวาสนานี่นี่ดอกนี่น่ะมันดอกเศรษฐีพันน้อยสิได้เป็นเศรษฐีน้อยบ่เนาะปีนี้ก็ออกดอกหลายเท่าไหร่ว่าพี่น้องงามงามดอกเศรษฐีแต่ว่าเขายังบ่เป็นเศรษฐีคือว่าไว้น่ะคือเก่างามแท้งามมาเบิ่งพุ่นน่ะอันนี้ดอกเศรษฐีดอกน้อยคันสิเป็นเศรษฐีก็สิเป็นเศรษฐีน้อยที่เนาะพอดอกเศรษฐีน้อยดินี่ดอกเศรษฐีนี่ดิโอ้ยงามหลายพี่น้องพุ่นน่ะดอกไม้งามงามปีนี้น่ะเพราะว่าช่วงโควิดบ่ได้ไปใส่มาด้านเพิ่นเฝ้าอยู่บ้านฮดแต่น้ําสวยงามนี่อันนี้ดอกที่เศรษฐีวาสนาวาสนาก็งามหลายพี่น้องแต่ว่าดอกทานตะวินเฮาก็มีหลายเด้อบางนึงมีทาแต่ต้นเดียวนะคุณในต้นนั้นก็อยู่คุณอีกทีนี้กําลังสิออกมากนี่ก็ได้นี่ดิให้ดึงมาเบิ่งดูนี่นี่นี่อันนี้กําลังสิออกเป็นอุทัยไปนี่ตัวนี้นี่มันสิเป็นมาเป็นตะกินแล้วตัวนี้นะโอ้แมงตัวเพิ่งมาตอมพี่น้องดอกทานตะวินอันสีขาวๆพุ่นบ่แม่นของข้อยเด้อของฝรั่งข้างบ้านนั่นน่ะดอกมันบ่มักพุ่นน่ะบ่งาม
นี่อันนี้ต้นนี้เฮาก็โอเคอยู่นี่นี่โอ้บ่ได้ถ่ายต้นนี้จักเทื่อเลยนี่ต้นแชมเปญบ่แม่นยามคิดสมาธิบ่ตายจักเทื่อดอกต้นนี้นะวันนี้เฮาสิไปเบิ่งเบิ่งดอกดาวเรืองพี่น้องนี่ดอกดาวเรืองเฮาก็ได้งามงามมีหยังก็งามเบิดปีนี้นะคุณสูงต้นนี้นะสูงใหญ่พี่น้องคุณเห็นบ่มันมีดาวเรืองนี่มี 3-4 ต้นนี่ต้นนึงเนาะต้นนี้งามนี่ดอกมันนะไปเบิ่งอีกต้นนึงอยู่หน้าบ้านเอาตามมาเบิ่งนี่มันมีหลายต้นเลยนี่เดี๋ยวนี่สิได้ไปเห็นแนวนี่ดอกใหญ่ตัวนี้ตัวนึงนี่ดอกบ่ใหญ่ในเรื่องอยู่ดอกปีนี้จะดอกงามปีนี้นั่นนี่ดอกดาวเรืองดาวโรยนี่คุณงามบ่ใครอยากได้แนวน่ะสนใจทักมาสิเก็บไว้ให้ดอกดาวเรืองดอกทานตะวินงามหลายพี่น้องดิคุณนะดาวเรืองดาวโรยนะเนี่ยอันนี้คุณสิได้เห็นแนวเดี๋ยวเฮามันเน่าบ่มันเหม็นมันแก่นี่ดอกดาวอันนี้สีกำกำสิพี่น้องว่าเป็นดอกไม้บ่แม่นดอกไม้ดินี่อันนี้อันนี้เป็นผักอีหยังก็ผักหอมเฮือดหอมอย่างเนาะงามแท้งามมาเขาปลูกไว้หลังบ้านค่อยเอามาปลูกใส่หน้าบ้านซื้อเป็นดอกไม้พี่น้องเบิ่งคุณนี่เหลียวทั้งไก่นี่คุณนะกินได้พร้อมงามอีกมันมี2สีอันนี้มันอันนี้มันสีอันน่ะสีม่วงเนาะวันนี้มันสิมีสีอันน่ะสีเขียวๆนี่ดิอันนี้ก็โอ้พี่งามพี่น้องดินี่ผักหอมนี่ก็เขาจะไปพันใส่หอมเฮือดตั่นที่บ้านเฮาเนาะอยู่ห้านเขาก็มีขายอยู่ตั่นนี่นี่หลายพี่น้องคนทางกินปุ่นทั้งตัวเป็นดอกไม้เป็นแนวกินอีกดีบุรีแถมฮอดผักหอมป้อมหน้าบ้านนี่ได้บ้านเขาบ่มีในบ้านคนนี้คุณแก่เบิดล่ะหอมป้อมหน่อยเฮาก็โทสิปิ่นงัวนี่ต่ําสิเจียวมากปุ่นนี่บ่คุณน่ะแก่เบิดล่ะเป็นดอกไม้เป็นในตัวปุ่นเบิดหน้าบ้านน่ะทั้งหอมป้อมทั้งดอกดาวเรืองนี่มาเบิ่งคุณแก่เบิดแล้วพี่น้องสิได้เอาไปใส่ตําเจียวปิ่นงัวกับปิ่นบ่ได้ค่าโควิดเขาจะบ่อยชุ่มเชียวหลายนี่ๆนี่ดอกหอมป้อมบัดนี้ไปเบิ่งดอกไม้สไตล์ของฝรั่งบัดนี้ดอกไม้ฝรั่งดอกไม้ฝรั่งตัวนี้บ่มีตายจักเทื่อบ้านไผก็คือสิมีอยู่แคนาดาแต่ว่าเมืองไทยเมืองลาวเฮาคือสิบ่มีดอกฝนสโนว์เปื่อยก็ขึ้นโลดนี่นะออกดอกดอกเบิดอ่ะตั้งแต่ทิศแล้วนี่ดิคือสิก็สิตายแล้วที่บนนี่นะดอกออกเบิดแล้วนี่แต่ว่าใบมันเขียวยังงามอยู่เลยพี่น้องนี่คุณเป็นแคนาดาเขาจะปลูกกันว่าตัวนี้มันบ่ตายจักเทื่อดิที่เมืองไทยเมืองลาวเขาบ่เห็นเลยนี่นี่นี่มันออกดอกไปแล้วบ่ได้ทายตัวมันออกดอกบ่ได้เหลือที่กิ่งมันดอกมันล้นเบิดแล้วนี่นี่นี่ต้นมันก็เป็นประมาณนี้แหละนี่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 บรรยากาศอยู่ทางหน้าบ้านเขานี่นะนี่ส่องไปเบื้องทางพุ่นทางออกไปทางถนนพุ่นเป็นห้องไปพุ่นแล้วพุ่นนี่บรรยากาศหน้าบ้านโอ้จะแกงไว้หน่อยนึงขอโทษนี่ดิตอนนี้เฮาก็ชมบรรยากาศหน้าบ้านแล้วเฮาก็สิไปเบิ่งทางหลังบ้านนะพี่น้องของทางหลังบ้านบ่มีดอกไม้นะมีแต่แนวกินโอ้นี่ได้ผักหอมนั่นอีกนี่นะงามหลายมาด้านฝนเราปลูกเต็มหน้าบ้านเลยหอมเฮือดบนงามแท้งามว่าพี่น้องผู้ทางกินผู้ทางพันวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่กินแต่พันเอาบัดนี้เฮาชมดอกไม้หน้าบ้านแล้วเฮาก็สิไปทางหลังบ้านเบิ่งเด้อให้เบิ่งวิวนะทางถนนเด้ตัดหญ้าใหม่พี่น้องชื่อได้บ่ต้นอันนี้ต้นนั้นเป็นดอกเต็มของฝรั่งนี่นะเดี๋ยวนี้มีแต่ใบปีนึง2เทื่อได้ดอกนะเอาบัดนี้เฮาก็สิไปทางหลังบ้านไปเบิ่งอาหารไปเบิ่งผักเบิ่งมักเพชรเบิ่งมักทวงเฮาว่าสิงามซําเลยเนาะเอาตามมาทางหลังบ้านแล้วบัดนี้มาเบิ่งผักกฐินพี่น้องโอ้ยผักกฐินเฮาเป็นตู่หยังมากัดนี่นะพุ่นผักกฐินกฐินเรามาจากฟลอริดาคนนี้นะกฐินเฮานี่นะคนงามนี่กินยอดได้เด็ดกินตําบักหุ่งเรื่อยๆอยู่ผักกฐินอันนี้นะนี่ต้นใหญ่เด้พี่น้องเด้แต่ว่าบ่ทันเป็นมากดอกเป็นตั้งแต่อันน่ะยอดเฮาได้เด็ดกินนี่คือผักกฐินเอามาจากฟลอริดาวันนี้มีฮอดโอ้สิเบิ่งต้นใบตะเภาเนาะเอามาจากแคมบิส
เอามาจากเอ้ยแก้วไอ้ดวงเพิ่นเอาให้โอ้ยงามหลายเดี๋ยวนี้พุ่นน่ะได้ผัดตะเภาย้อนนี่ใบกะเพราตะเภาผัดตะเภาปลาหมึกผัดตะเภาแล้วบัดนี้นี่งามงามใบตะเภาแล้วนะพุ่นแล้วเอาให้มากับบุญคืบนึงนี่แล้วเราให้มาเนาะตอนไปวิคิซึนตอนนั้นมาเบิ่งหมักแต่งเฮาโอ้ยหนาว2มื้อพี่น้องเสียดของดองยังไม่เหี่ยวไวแท้ดิตายมากกันยังมีอยู่พันธุ์พี่น้องเหี่ยวเต็มเตียงโอ้ยตายกูบัดนี้มันเป็นอย่างค่อยตายซะแล้วหมักเตียงนี่นะพุ่นเด้เอาให้ขึ้นถึงเฮือนเฮาอีกเด้อพุ่นอยากให้มันขึ้นอยู่พุ่นพุ่นเบิ่งดูพี่น้องให้มันขึ้นไปโลดเฮานะห่วยบ่เป็นหมักเตียงที่ขึ้นไปหั่นเนาะโอ้หมักบวบโอ้ยหมักโอ้หมักบวบพี่น้องมีเบิดทุกแนวมีหมักบวบหากบ่เห็นเป็นมากปานนี้โอ้เดี๋ยวเอาพุ่นขึ้นข้างก่อนเอาขึ้นไปบักละห่วยอึ๊บโอ้หอมตัวละห่วยๆเอาขึ้นไปเบิ่งพุ่นขึ้นไปเด้อพุ่นสิขึ้นเฮือนเลยบักละพุ่นเบยหาเบิ่งยากเจ้าโอ้หอมขนาดเว้ยเนาะเป็นมากให้เบิ่งจังมากดิดูเนาะบ่เป็นจังมากเว้ยหมักบวบพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งผักแพรวค่อยน่ะบ่ธรรมดาเด็ดกินนํากับบ่หวาดบ่ไหวพุ่นน่ะจักลาบเป็ดบ่เสาสิมานี่ผักแพรวน่ะพุ่นน่ะโอ้ยเสียจังเดียวปีนี้บ่มีผักนางตรูมีกับบ่งามอันอื่นมีเบิดผักแพรวนี่โอ้ยบ่ธรรมดาพี่น้องพุ่นน่ะเสียลาบเป็ดเลือดเปียงมื้อนี้เนาะพุ่นอันนี้ผักแพรวนี่เฮานะพุ่นน่ะเบิ่งเอาโอ้นี่เรียกว่าบ่มีผักนางตูเฮามีสุ่มนึงแต่บ่อยากงามปานใดผักนางตูเด้มีอยู่สุ่มนึงเพิ่นมีทูนอยู่โกนึงพี่น้องบ้าตัวพุ่นน่ะโกบักใหญ่เลยต้นทูนนี่จักบ่เห็นกินปานนี้สิที่กินยามได้แล้วนี่ยมเฮาก็เริ่มออกใบใหญ่คือเก่าแล้วออกมานอกล่ะต้นหมกยมบ่ได้ทนทานต้นยมน่ะมันฮอด20ปีแต่ว่าแต่ลูกข่อยยังน้อยอยู่พุ่นหมักยมเฮาอันนี้นะใบมะกรูดเฮาจังได๋ก็ได้เข้าในเฮือนได้2ต้นนี่นะใบขี้หูดเด้อนี่มันคือใบน้อยแท้เนาะนี่เฮาออกมานอกแล้วมันต้องใบน้อยมันหล่นมันเกิดใหม่คันเฮาเข้าในเฮือนมันก็ใบใหญ่นี่อันนี้ต้นหมักยมเฮานะยมหมักใบมะกรูดอ้าวเบิ่งหมักเพชรหมักทุ่งอันนี้แม่นผักบุ้งของพี่น้องผักบุ้งก็ได้กินปีนี้นะงามแท้งามมาพุ่นน่ะปลอดสารพิษมะเร็งตอมอยู่บ่เป็นหยังผักบุ้งเฮาได้กินตลอด 3-4 ถังผักบุ้งเฮาก็ได้นี่ปลูกใส่ถังโฟมให้บ่ 2-3 ทีนั้นเด็ดกินยังขึ้นมาอีกนี่พุ่นน่ะขนาดตอนเฮารีวิวตอนนั้นมันต้นเดือนเนาะต้นเดือน8ตอนนี้มันท้ายเดือน8แล้วนี่ผักเพชรเฮาก็บ่เป็นหยังซี่ซั่นบัดนี้โอ้เราเด็ดไปละสมหมักเผ็ดโธ่พี่น้องหมักเผ็ดเป็นมากมันแดงอ่ะเราก็เด็ดไปไว้ละเนี่ยหมักเผ็ดโธ่เยอะแยะอันนี้พุ่นมีหลายพันอันนี้พันน้อยพันนี้เอามาแต่อดทว่าพันน้อยๆบ่เผ็ดเผ็ดอยู่ข้างบ่เผ็ดหลายแต่ว่าพันนี้นะโอ้ยต้องบ่ได้พี่น้องนี่พันนี้เนี่ยกัดกับไปครึ่งหน่วยนี่โอ้ยหูเพชรแท้เพชรว่าจะบ่เพชรอีหยังมันคือเป็นมลองทองเคียงที่ว่ามันก็สิตายแล้วนี่ยายมันคือเหลืองซะโอ้หมักเพชรเฮานั้นมันมีนี่คือบ่ฮดซะนะมันเหลืองหมักเพชรจากเขาเบิ่งฟากนั้นมาเบิ่งฟากนี่หมักเพชรเฮามี2ฟากพี่น้องเห็นบ่แดงหมดแล้วอย่างนี้คุณใส่ได้เบิดแล้วบักเพชรทองแล้วก็เด็ดไว้ได้หลายเด้ได้หลายโลละใส่กงชิลเตอร์ใส่ช่องฟิตไว้กินยำนาวพอได้กินบักเพชรทองนะปีนี้นะงามเบิดทุกอย่างนะแต่ว่าอยากเพชรพวกนี้นะเพชรแท้เพชรว่านะกับฝืนโอ้ยหน่วยเดียวหูแดงเลยนะพุทธจะคนไปเอาแนวมาแต่ใส่บักเพชรเขามี2ฝากเนาะคือเขาที่แต่เบื้องต้นนะเพชรเฮามี2ฝากเอาวันนี้เฮาสิไปเบิ่งมะเขือเฮานี่เฮาก็เด็ดได้หลายแล้วมะเขือเฮาก็ได้ก็งามอยู่ก็พอได้กินปีนี้นะมะเขือพี่เฮาเอามาขึ้นไว้ถึงพี่บัดนี้
อันนี้มันดุงมะเขือบ่เนี่ยมาเบิ่งนี้เขือเฮาก็จะเหลืองได้แล้วเนาะนี่ก็พอได้กินมากนะพี่น้องนี่นี่อันสีเหลืองๆนี่บ่แม่นมันเกได้เอาไว้เฮ็ดแนวติบ่นี่นะเพิ่นเอาไว้เฮ็ดแนวดุงมะเขือก็มันเดือนท้ายเดือนเป็ดแล้วดิเนาะมันก็ห้วยแล้วดิคันที่ว่านั่นน่ะพี่แถวนี้น่ะพุ่นน่ะมะเขือนี่ก็เกือบซาวต้นเป็นเอามาไว้โต๊ะนี่โดยเฉพาะเลยมันมีมะเขือเลยสิย่างอ้อมมะเขือให้เบิ่งแต่ว่ากินกับลาบแซ่บๆเขือเปาะนี่ก็มากกับบ่หลายปานใดมันจะเบิดละอันตุสีเหลืองๆนี่แม่นเฮาเอาไว้เฮ็ดแนวนี่นี่โอ้ซองมันก็มีหลายด้วยเนาะคั่นเข้าไปได้เบิ่งเขือเปาะอันนี้ก็พอได้กินซอง4 8 10 20ต้นบ่บ่เขือกันแน่ดิเพราะว่าเฮาเอามาใส่ดุงตัวนี้ไว้เฉพาะแต่มะเขือเฮานี่นะดิก็พอได้กินอยู่มากน้อยๆนี่ๆหั่นนี่พอได้กินลาบเลิกการมันก็พอได้แย้งพี่น้องเอ้ยนี่หาเลิกการมานี่เฮาสิหดพักคือว่าคึมหรือคือฝนสิตกนี่บ่นี่อ้าวมันสิตกมาแล้วนี่นะนี่ๆอ้าวบัดนี้เฮาสิเบิ่งดูพี่น้องบักเพชรบักพายหั่นน่ะพุ่นมาเบิ่งหมกทัวอันนี้เพิ่นเอาไว้เฮ็ดแนวพุ่นหน่วยยาวแท้ยาวว่าหมกทัวเฮานะโอ้เพิ่นเอาไว้เฮ็ดแนวได้นี่น่ะดิแนวเพิ่นเอาไว้เฮ็ดหมกทัวนี่เอาไว้เฮ็ดแนวคั่นสิว่าล่ะกินได้กินหลายอยู่หมกทัวปีนี้นะครับบ่ได้ขายนําเขาเจ้าดอกพอจะได้กินเฮาปลูกบ่งามเด้พุ่นขึ้นข้างเต็มละแต่ว่ายังบ่ทันออกมากคือเจนี่จนสิหนาวละมาเบิ่งตะเจนี่มาพกเอาไว้เฮ็ดแนวนี่เพิ่นได้แล้วก็มีหลายอยู่ได้บักทั่วเขาตะฮู้นโอ้อันแห้งแล้วก็มีแล้วเด้เพิ่นเฮ็ดแนวนั่นดินี่ดิได้แนวแล้วดิๆนะโอ้เบิ่งเจนั่นหลายๆพี่โอ้เอาไว้แนวหลายทะยายพุ่นน่ะเพราะมันมักตายดิอันนี้เพิ่นเอาไว้เฮ็ดแนวเลยนี่นะตุ่นเฮียว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 มันไว้เฮ็ดแนวโหได้กินหลายโยคันสิว่าล่ะพุ่นโอ้หลายอยู่ได้นี่บักทั่วเจ้านี่น่ะโอเคพี่น้องหลายๆๆนี่ดิเพิ่นไปเห็ดแนวน่ะก็แห้มนั่นน่ะฮะแต่ว่าหน่วยคือบ่งามสั้นๆจังซั่นน่ะหน่วยมันคือบ่ยาวคือของเขาฮะนี่นี่มาเห็ดแนวโอ้หลายอยู่พี่น้องนี่พุ่นแต่ว่าขึ้นเต็มก็พอได้กินอยู่พอบ่ได้ซื้อเขาพี่นี่น่ะได้กินอยู่ทั่วน่ะนี่พวกลูกน้อยออกกระติ่มเลยพุ่นกระล่างโอ้อีกจักทิศสองทิศนี่หัวทางกินเนี่ยพุ่นนะโอ้อยากไว้หนึ่งเลยพี่น้องอยากไล่ถามมือหนึ่งนี่โอ้เยอะแยะสนับก็ได้กินพุ่นนี่เป็นซุ่มหมักทั่วของห้องนี่นะพอได้กินโย่หมักทั่วก็ได้อ่ะวันนี้หมักอึก็ได้เอาถุงยางมามัดไว้ตู่กระรอกมากัดมากินพี่น้องเอ้ยหมักอึสามสี่หน่วยหนึ่งเหลือยืนสองสามหน่วยนี่ถูกกระหอกมันมาเห็นโอ้สิตายแล้วตัวนี้เครือมันน่ะโอ้ยตายนี่จะมีหน่วยนึงนี่หน่วยนี้ก็อยู่นี่มันได้เอาห่อไว้พี่น้องนี่คุณมาตีเบิ่งดูคันบ่ห่อแล้วกระหอกมันมากัดกินเบิดไปหน่วยนึงน่ะนี่ได้ห่อไว้จังซี่อีกตัวนึงอยู่ฝากนั้นพุ่นโอ้เหลือ3หน่วยคําแพงตอนนั้นมี5หน่วยกินไปหน่วยนึงนี่อันนี้ก็ได้ห่อคือกันพุ่นนี่นี่คันบ่ฮ้อเราไม่แห้งสิว่าตัวกระฮอกประเทศเมืองนอกโอ้ยแหวแล้วมักเอือเลยแต่ว่ามักบวบอันนี้มากจังคนนี้มักต้นโอ้ยบ่ได้เรื่องหรอกมักต้นสิเบิดเหลืองแล้วพี่น้องจนสิหนาวแล้วยังอันน่ะให้มันขึ้นหลังคาเฮือนน้อยซั่นขึ้นไปฮอดละอยู่หั่นเลยแล้วบ่ไปใส่มาใส่บ่ว่าขึ้นไปหลังคานี่สิเก็บกินหน่วยง่ายบ่มีฮอดดอกซั่นโอ้ยโอ้มีมากนี่ๆๆๆๆนี่ๆๆเบิ่งน้ำกันพี่น้องมันสิได้กินบ่นี่นะนี่ดินี่โอ้ยเดือน8ท้ายเดือนละมื้อนี้วันที่20เท่าไหร่น่ะ24โอ้ยบ่ทันได้กินแล้วเนาะแต่ว่าต้นเพิ่นก็หอมเลยล่ะไปต้องเครือบ่ได้หอมบัดนี้เฮาไปเบิ่งโอ้ยปีนี้มื้อนี้เฮาเบิ่งคักๆนะเนาะคุณหัวสีไข่ได้กินย้อนงามทุกปีดอกหัวสีไข่นะคุณบ่คือประเทศไทยประเทศลาวเฮาเด้ปลูกเศรษฐกิจบ่ได้นี่น่ะมันสิตายอันนี้ก็ได้ปาดกินนี่หัวเด้มันใหญ่เฮาก็ปาดกินไปนําก็พอได้กินโหปาดใช้เมี่ยงใหม่ๆก็แซ่บเลยล่ะนี่นะ
หัวสีไข่คือนะหัวตะไคร่ภาษาไทยเนาะของลาวเราหัวสีไข่งามพี่นี่นะพักนางเลิศเฮากะโอ้ยพี่น้องแต่อีตูนชาติมีชุมเดียวอยู่นี่ที่ได้เก่งข้างในข้างมือก่อนนี่นะปีนี้ระบวงามปีนี้นะนี่นี่เท่านี้แหละเบิดคันทายใกล้ๆชื่อคือว่าหลายนะบัดเฮาออกแคเมราออกมาใกล้ๆมีชุมเดียวน้อยๆนึงพักนางเลิศเฮานี่นะตามด้วยพักบัวใบบัวบกพักนอกกันนั่นนี่คุณนักนอกเฮาก็งามอยู่จะปั่นกินนี่ในเรื่องโอ้เจ้าของหมู่ข่อยอยู่กิจเสนองามเลยใบบักใหญ่ของในเวียงนะนี่มันใบบัวบกนะพี่น้องโอ้มาเบิ่งผักบุ้งเฮาจะเฮาเบิ่งข้างหน้าหน่อยนึงละผักบุ้งเกียว่าเฮาตัดเนาะดิเฮาตัดกินมื้อนั้นแล้วเฮามันได้ประมาณ 3-4 มื้อแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่พี่น้องผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งงามเลยผักบุ้งกินตะปูผักบุ้งปีนี้บ่เอื้อทูทางกินผักบุ้งผักบุ้งบัดนี้ไปเบิ่งผักมาเบิ่งผักคาดพี่น้องนี่เอาไว้เห็นแนวบัดนี้ผักคาดแต่สิฮู้จักที่น้องคนลาวเฮาเนาะผักคาดไทยลาวผักที่กินแล้วมันเด้าลิ้นดกๆๆหึนๆนะใส่ออปลาออไก่พี่น้องสุดยอดนี่นะผักคาดผักคาดเอิ่นอันนี้ใบบัวละพาเฮาก็เริ่มสิตายแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งใบบัวละพาเฮาดิเติมเหลืองละสนุกกินปีนี้นะกินเฟอร์กินก๋วยเตี๋ยวนะเบ้ยบ่อึดแต่บัวละพาเฮาพุ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเหลืองแล้วท้ายเดือน8ละเบิดสิเบิดอายุแล้วนี่นะพุ่นสิเบิดอายุไข่แล้วอันนี้บัวละพาเฮาก็เลยสิตายนี่พุ่นแต่พอได้กินบัวละพาเขามีหลายปีนี่นะบัวละพานั่นนี่แยะคุณนะมีทั้งของฝรั่งของลาวตัวนี้เป็นของลาวเขาตัวนี้นะถ้าใบใหญ่ๆมันจะเป็นบัวละพาฝรั่งเนี่ยบาซิลบุคคลบ้านบ้านดินี่ใบของฝรั่งนี่ใบใหญ่ๆแต่ว่ามันจะเหลืองแล้วแหละบัวละพานี่นะใบเห็นมาด้ามแล้วกำลังพดปักทัวเราอยู่เขาจีฮดแล้วเราฮดก่อนนะดิเราฮดหมกทั่วหมกถางมาแล้วเบิ่งรู้บ่ได้พี่น้องคนกระสิตกห้อนกระท้อนหมกทั่วเราก็พอได้กินได้ปีนี้นะคนเราเฝ้าอยู่ดิเราก็พอได้กินหมกทั่วหมกถางมาเอานี่ฮดน้ำอยู่เมืองนอกเป็นยังที่ลูกหลานอยู่เมืองลาวเราเบิ่งเอาป้าใหญ่จะฮดผักกินคนหันมายิ้มมึงดูป้ากันเลยลูกหลานมึงเลยชีวิตคนมึงนอกเป็นยังไงพี่ชิบะมากชิบะบักทั่วบักเล่นบักเล่นน้อยบักเขือเขือน้อยกินน้ำจนน้ำบ่ไหวเอาให้คนกันละใครก็มันก็ลายให้ใครก็ได้ใครก็กินน้ำแขกก็กินน้ำมะไวเจ้าของก็กินน้ำมะไวลายโคตรปีหน้าปลูก 3-4 ต้นพอละปลูกลายมันมีวัตถุที่กินสิได้มันพอทั่วก็ได้แล้วบ่ทั่วงามงามอยู่พอได้กินแล้วก็ปีนี้กินน้ำพอทันคนละพอได้เลือกการมากับพอได้แง่งกินออกมาคิดส่วนอะไรนี่พอได้แง่งนั่งทำมือแง่งกินพวกนี้ถ้ามันแถวเราไว้แถวหวานต่ำงามงามสีข้าวหนาวแล้วเดือน8เดือน9เข้ามาแล้วเดือน9เดือน10กับเบิดละบัดนั้นหนาวละบรรยากาศทางไกลๆพี่น้องในเบิดอ้อมสวนเฮาลองเบิ่งเอาดิโอ้สิไปขึ้นหนึ่งพุ่นทายลงมากับงามกันนี่ดิเบิ่งบรรยากาศไกลๆวัดอ้อมสวน
หมุนอ้อม360องศาในเฮือนน้อยก็เก็บเครื่องเก็บของเอาหมักต้นขึ้นไปก็ไปขึ้นฮ้อนหันระบบไปใส่มาใส่ซ้ำหมักก็ใกล้สิไปยามบ้านนะพุ่นแฮวจับแต้งพี่น้องก็เลยโอ้จะสะอ่อนแต่อันนี้เรานี่นะโอ้ยังบนเบิ่งๆหมักสลีหมักสลีพี่น้องหมักสลีปลูกช่องเถื่อนดีสิได้กินอยู่ได้ของข้าเจ้าได้กินบักหลายๆของค่อยหาข้าที่ออกมากนี่1มาก2มาก3มาก4มาก5มาก6มาก7มาก8มากนับได้พี่น้องมี8มากหมักสลีได้กินแน่นอนปีนี้หมักสลีแต่ว่าหมักสลีสีเหลืองๆของฝรั่งนั่นแหละไปซื้อห้านฝรั่งมาจักสิเป็นกินบ่กินก็ลองเบิ่งมันใหญ่บ่แม่นหมักสลอยบ้านเฮาเด้หมักสลอยบ้านเฮานะมาปลูกแล้วมันบ่ขึ้นโอ้สมทั่วข้างตัวพี่น้องเฮาบ่ได้สิขึ้นไปอยู่ทางเทิงพุ่นทายเป็นวิวลงมาให้เบิ่งดูเป็นจังได๋มาเบิ่งมุมสูงเบิดสวนเฮานี่ดิฝากขัวมือพุ่นทายอยู่นี่พวกเจ้าเบิ่งอยู่นี่ก็แม่นหมักเพชรคือกันนี่นะโอ้โหประจําหัวพุ่นฝากเบิ่งซ้ายมันบนมาดามแล้วหดน้ําอยู่นี่ก็แม่นหมักเพชรกับบักทั่วคือกันพุ่นน่ะหมักเพชรอันนี้มุมสูงนี่สวนนะเบิ่งสุดหูสุดตาเลยสวนหลังบ้านเฮาทางกลางที่คันโฮมบังนี่ก็เป็นดุงมะเขือนี่นั่นนี่ธรรมดาเป็นตัวบาร์บีคิวหั่นน่ะมีโควิดบ่ได้บาร์บีคิวเรื่องมะเขือบ่ตั้งเต็มแล้วหุ่นเฮือนน้อยพุ่นแม่นบักอึบักตูนนี่หลังบ้านเฮาก็ซ้ํานี่แหละเมืองไทยเมืองลาวเพิ่นอยากเห็นว่าหลังบ้านมันจะเป็นจังได๋เด้ให้เบิ่งก็ยืนอยู่นี่ก็ยืนอยู่คันใดหลังบ้านพู้นหัวเฮาไปสุดเสาไฟฟ้าพุ่นละบนทางเขียวๆนี่นี่อันนี้นะอู้นอันนี้สองฝากครับปลูกสองฝากหมักทั่วนี่นะทางเขียวก็มีสองอันนี้ทางหมักทั่วหมักเพชรฝากนี่นะปูนเฮือนน้อยมันไว้เครื่องไว้รถตัดหญ้าไว้เครื่องใส่ต่างๆฮะน่ะแล้วก็บนมาดามแล้วโคตรนี่มันดุงมะเขือบังกันห่มอยู่นี่ทางกลางนี่นะมันตัวบาร์บีคิวเฮานี่นะถ้าทางขัวมือเฮานี่กับที่ละดุงหมักเพชรไปปูนหมักอึพุ่นละตอนนี้แหละเห็นบ่หลังบ้านเท่าไหร่เบิ่งถึงที่ละนี่พี่น้องเบิ่งกันที่ละนี่มารีวิวสวนให้เบิ่งพูดว่าเดือนนึงสิมารีวิวเดี๋ยวเนาะก็รีวิวให้เบิ่งละหมักทั่วเฮาก็ปิ่นมากบักเขือเฮาก็ใกล้พอมันก็ห้วยบ่เลยเนาะท้ายเดือน8ละเดือน9เข้ามานี่กลางเดือนก็ท้ายเดือนก็เป็นตายแล้วล่ะพี่น้องนะเอ้าสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะขอขอบอกขอบใจหลายๆทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามชมช่องสว่างแชนแนลของเฮาเนาะเอาถ้าติดตามเมืองคลิปหน้าว่าเฮาที่มีอย่างมาเสนอเนาะช่วงนี้เฮากับบ่เข้าได้เฮ็ดคลิปเพราะว่าเฮ็ดเวียกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สิบางเทื่อวันเสาร์ก็ไปเวียกเลยเนาะอ่ะบ่มีหยังหลายเนาะขอกล่าวคําว่าสบายดีทุกคนเอาบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย